วัสดีข้าพเจ้าสิข้ามุสวรรค์ยานิสถาภูมิจิตปีหนึ่งพลังสุขศาสตร์วันนี้ข้าพเจ้าสิมาทดลองเกี่ยวกับความเข้มหนานอกของน้ำเราเข้ามาเริ่มทำทดลองกันเลยการทดลองของพวกเขานี่อุปกรณ์ที่มีคือหนึ่งก็คือเข็มเพื่อนน้องเป็นเข็มธรรมดาอันที่สองก็คือพลาสติกอาจารย์มีหน้าไปดูที่ทางไหนอันที่สามคือแจ้งกระดาษที่ดูเรื่องการทดลองของเขาจะมีอยู่สามข้อตอนนี้ก็คือนำทิชชู่นำทิชชู่มาวางที่หน้าน้ำปึ๊บเขาจะเห็นว่าทิชชู่กับหน้าน้ำนี่เป็นเพียงกันเลยเนาะจากนั้นเอาเข็มวางใส่แล้วเขาก็เอามือค่อยยู่เขาจะเห็นว่าทิชชู่มันเริ่มปล่อยลงไปเริ่มจมลงแล้วที่เห็นเพียงปูที่หน้าน้ำยาดูดออกมาเนาะวันนี้สังเกตว่าเมื่อที่ชั่วออกแล้วที่เห็นเข็มฟูอยู่จากนั้นจากปรากฏการณ์ตัวจริงนี้วันนี้สังเกตว่าเข็มมันมีมวลสารน้อยกว่าความดันของน้ำที่ดันมันอยู่ฉะนั้นมันสามารถที่ให้เข็มฟูได้ซึ่งน้ำผู้การที่มีความเข้มหนาล้อของมันซึ่งก็เข็มที่วางได้ไม่ต้องมองดูหนาล้อของน้ำอันนี้ก็คือปรากฏการณ์นึงที่ว่าเขาสังเกตเห็นในทางธรรมชาติซึ่งว่าจะมีทางแมงมุมทางมดทางแมงไม้ต่างๆที่จะไต่ตามหน้าน้องมันไต่ได้ยอดน้องมันมีความเก่งในทางหน้าน้องเนาะอุปกรณ์อย่างต่างๆวัตถุต่างๆที่มีมวลสารน้อยกว่าความดันของน้ำวัตถุนั้นจะลอยหนาน้ำอันนี้มันปรากฏการณ์ธรรมชาติตัวจริงของมันจากผลสรุปได้ก็คือเขาสรุปว่าน้ำทุกประเภทประเภทว่าจะเป็นน้ำมันเป็นน้ำหรือกระยาเป็นธาตุเหลวเนาะมันจะมีความเข้มหนักของมันซึ่งมันจะขึ้นกับภาวะของมันที่เราอยู่ในร่องที่ใดจะร่องใสเนาะอันนี้ก็เป็นผลสรุปในการทดลองของเขาแล้วตอนนี้เติมปัจจัยมาได้ก็คือความผิดพลาดถ้าว่าครับเขาจะลดทดลองหรือก็ทุกท่านประกาศใดกับของตัวสองใดเพื่อที่จะเป็นการดีเพื่อทุกท่านที่ได้รับชมแล้วจะได้คอมเมนต์อยู่ใต้คลิปนี้หรือว่าให้ครับทุกท่านเขียนให้พอแลกเปลี่ยนเนาะมันจะอาจจะเป็นการดีและครับจะพยายามมาปรับปรุงจะแก้ไขในสิ่งที่เป็นจริงอย่างเป็นเงียบเป็นเงียบมา